ไฮไลท์มวยวันนี้นะครับเราย้อนกลับไปเมื่อวันที่11ตุลาคมครับนี่เป็นศึกวันทรงชัยนะครับเป็นการเจอกันระหว่างสิงห์ทองน้อยปอเตระกุลฝ่ายแดงกับหยกวิทยาเพชร 40,127 ต่อ130ปอนด์ครับฝ่ายแดงนั้นกระดูกประสบการณ์ความเก่าเหนือกว่าต่อพิกัดให้กับรุ่นน้องนะครับสิงห์ทองน้อยนั้นนักชกจากโคราชนครราชสีมาครับเป็นเสร็จลักษณ์ของคุณประพิษเตระกุลแต่ไปพักแล้วพิซ้อมอยู่ที่หัดใหญ่นะครับจังหวัดสงขลาส่วนหยกวิทยาเพชร 40,000 นั้นต้องบอกว่านี่คือเสร็จรักรุ่นใหม่ของคุณวิทยาเพชร 40,000 นะครับเป็นเด็กจากทุ่งสงนครศรีธรรมราชแม่ต้องบอกว่าเมืองมวยทีเดียวครับทุ่งสงนั้นอดีตนั้นเคยมีฮิปปี้ของพยัคฆ์นะครับที่สร้างตำนานให้กับทุ่งสงนครศรีธรรมราชเลดนั้นเปิดให้สิงห์ทองน้อยต่อในตาราคา5-3ต้องบอกว่าแฟนมวยนั้นเชื่อในกระดูกความเก่าประสบการณ์ครับนี่คือยอดมวยคนล่าสุดของทุ่งสงนะครับยกวิทยาอายุ16ย่าง17รุ่นราวคราวเดียวกับยอดวิทยาพอบุญสิทธิ์นะครับแม่ในขณะที่ทางฝั่งของสิงห์ทองน้อยนั้นเขาก็ดูประสบการณ์เหนือกว่าเยอะเลยครับแต่จับตาดูดีๆก็วันนี้ว่าจะเป็นอย่างไรขึ้นชั้นสำเร็จหรือไม่ครับมียับซ้ายกระแทกรบกวนครับยกวิทยาและต่อยขวาเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่นะครับยังโยกหาเหลี่ยมหาจังหวะกันอยู่ครับเจอถีบของรุ่นน้องกระเด็นกระดอนออกมาครับสิงห์ทองน้อยพยายามจะเจาะล่างอาศัยกระดูกและประสบการณ์ที่เหนือกว่านะครับสิงห์ทองน้อยเกี่ยวและคืนด้วยขวาสวยครับแม่ไม่เกรงศักดิ์ศรีรุ่นพี่เลยครับหยกวิทยาแม่ถ้าเรียกพี่ก็ถือว่ากระไรอยู่ครับต้องบอกว่าไม่เกรงศักดิ์ศรีรุ่นคุณน้าเลยครับแม่ยังคงขยับเข้าหาครับโอ้โหวางซ้ายหน้าสวยเรื่องอายุนั้นไม่เกี่ยวครับอยู่ที่หัวใจหมดยกที่1เดี๋ยวขยับต่อยหมัด1 2แม่ยับจ่อล่างเกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งขวาครับแม่หมดยกแรกครับสิงห์ทองน้อยต่อ7-4เริ่มเดินเร็วขึ้นครับสิงห์ทองน้อยโอ้โหฮุกซ้ายหน้าของหยกวิทยาไม่ธรรมดาครับสายนั้นวัดระยะรบกวนไปเรื่อยครับสิงห์ทองน้อยพยายามไล่แขนสู้โอ้โหมีศอกขวาครับหยกวิทยาเล่นเอารุ่นคุณน้านั้นเหนื่อยไปเหมือนกันครับเราขยับจอดล่างสายรบกวนต้องมีถีบนำครับสลับและแทงซ้ายมีหมัด 1-2 ครับยงวิทยาเจอแข้งขวาของหยกวิทยาสิงห์ทองน้อยเบียดเข้าไปล็อกในดูความแข็งแกร่งครับโอ้โหนี่ครับแม่
เกิดชิงดำนี่อันตรายเลยครับลูกดีพยายามจะเบียดเข้าหาอีกครับสิงห์ทองน้อยเจอแข้งซ้ายหน้าลูบล่างนั้นไม่เสียเปรียบเลยครับหยกวิทยาพยายามจะฟันศอกซ้ายครับสิงห์ทองน้อยไล่แขนล็อกในโอ้โหยัดไส้ด้วยเข่าซ้ายทำดีเหลือเกินครับนักชกรุ่นหลานหยกวิทยาเล่นเอาคุณน้านั้นเหนื่อยนะครับระวังบนนี่โดนล่างระวังล่างนี่เจอบนแล้วครับสิงห์ทองน้อยพยายามจะฟันศอกซ้ายสวนหยกวิทยาแทงขวาสู้มีแข้งขวาสลับหน้าละอ่อนแต่หัวใจนั้นไม่ละอ่อนเลยครับสิงห์ทองน้อยนั้นเหนื่อยเลยครับสลับวางแข้งขวาหมดยกที่2นี่ครับกระตุกเสือหมดยกที่2นั้นสิงห์ทองน้อยต่อในราคา5ต่อ4มาดูยกที่3กันครับต้องดับเครื่องชนแล้วครับสิงห์ทองน้อยหยกวิทยากดลงมาแล้วเด้งด้วยเข่าขวาเจอเข่าซ้ายของสิงห์ทองน้อยแค่กดคอรุ่นคุณน้าแล้วกดมาตีได้นี่ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับหยกวิทยาหยับวางแข้งมีถีบเจอหมัดขวาบริเวณลำตัวสิงห์ทองน้อยไล่แขนสู้ศอกซ้ายสวยนี่กระดูกประสบการณ์ล้วนๆเลยครับสิงห์ทองน้อยหยกวิทยาไล่แขนสู้ลูกศิษย์ของคุณวิทยาเพชร 40,000 ครับคนทำมวยคุณภาพจากทุ่งสงข์แข้งขวาของหยกวิทยาสลับและแทงล็อกและตีพยายามขวางหน้าแต่สิงห์ทองน้อยนั้นแกโดนแล้วไม่ยุบครับดูครับขวางแล้วมีศอกสลับลูกเด้งเข่าของหยกวิทยาทำได้ดีขยับมาวางแข้งสิงห์ทองน้อยเบียดสลับลำตัวมีศอกซ้ายโดนต่อโดนนี่ดูครับสิงห์ทองน้อยโดนแล้วไม่ยุบแต่เวลาแทงคืนนี่โอ้โหเฉพาะแข้งขวานี่เนื้อเน้นๆเลยครับตั้งกำแพงทำการแยกออกมาวางแข้งซ้ายสลับเจอซ้ายเหมือนกันพยายามทุ่มเทเหลือเกินครับหยกวิทยาโอ้โหแต่เจอแค่ขวาและศอกซ้ายของสิงห์ทองน้อยสิงห์ทองน้อยไล่แขนแล้วมีศอกซ้ายสลับยังไม่ได้เลือดครับเดี๋ยวโดนตอนโดนปะทะต่อทีต่อทีนี่เริ่มเห็นได้ชัดแล้วครับว่ากระดูกมวยนี่เป็นรองเห็นเลยครับแต่สู้จริงเก่งครับหยกวิทยาแพ้ชนะไม่รู้ครับแต่ชนะใจคนดูแน่นอนสิงห์ทองน้อยเบียดเข้าไปพยายามจะเอาคืนแล้วเกี่ยวแล้ววางแข้งขวาคืนหมดยกที่3ครับนี่ครับวางแข้งล็อกแล้วคืนด้วยแข้งล็อกได้จิ้มลำตัวแล้วคืนด้วยแข้งขวาแล้วมีศอกซ้ายครับทำได้ดีเลยครับหมดยกสิงห์ทองน้อยต่อ 3-1 ครับมาดูยกที่4ดูว่าช่วงปลายยกที่3นั้นหยกวิทยาดูอ่อน
อาการครับแต่พอได้พักนี่ได้ฟื้นเลยครับวางแข้งขวาสู้สวนเลยครับไม่หนีและมีหมัดสลับล็อกในตีสิงห์ทองน้อยสู้โอ้แลกกันสนุกเลยครับคู่นี้ยกวิทยาเป็นฝ่ายขยับเข้าหาแต่สิงห์ทองน้อยไม่หนีและมีศอกซ้ายสลับแล้วแทงด้วยเขาซ้ายมีศอกมีจิ้มหมัดและวางแข้งล็อกเททิ้งแล้วโอ้ยกระทุ้งด้วยเข่าขวาและเด้งด้วยเข่าขวาตีเพลินๆนี่สิงห์ทองน้อยแกมีศอกซ้ายครับอย่างว่าครับกระดูกมวยประสบการณ์เป็นรองแต่ไม่ว่าจะแพ้จะชนะนะครับเกมบนสังเวียนเลือดนั้นสร้างกระดูกเสริมประสบการณ์ได้ดีครับล็อกในหมุนเหลี่ยมตีได้สวยครับโดนแล้วไม่มียุบไม่มีย่นครับหลังล่างในลูกทีเด็ดของสิงห์ทองน้อยเลยวางแข้งซ้ายวางแข้งขวาสวยสิงห์ทองน้อยเบียดเข้ามาเจอแข้งขวาของหยกวิทยาทำได้ดีครับจะจากไม่ยอมจากครับยังคงโต้แข้งโต้เข่ารุ่นคุณน้าได้ดีครับหยกวิทยาครับวางแข้งซ้ายสวยประกบในและลากตีสิงห์ทองน้อยขวาเบียดเข้าไปแทงเกี่ยวแล้วหมดยกที่4ครับดูครับโอ้ยรุ่นน้องโตเนื้อเน้นๆเลยครับแลกกันคนละดอกคนละทีหมดยกที่4สิงห์ทองน้อยต่อ 3-1 ครับต้องบอกว่าราคานั้นไม่ห่างเลยครับสิงห์ทองน้อยกดลงมาแล้วโอ้โหหยกวิทยาก็พยายามจะเด้งเข่าสู้ขยันจริงๆครับหยกวิทยาแหลกกันคู่ขี้สูสีครับแต่สิงห์ทองน้อยนั้นได้ลูกอาการได้ลูกแข็งแกร่งในขณะที่หยกวิทยานั้นได้ลูกขยันหยับอย่าเสียหลักเสียเหลี่ยมนะครับเกี่ยวแล้วโอ้โหวางแข้งแม่เจอตัดล่างล้มนี่เสียหายเลยครับดอกนี้แต่ไม่ล้มก็สิงห์ทองน้อยโยกเข้าไปล็อกตีนี่ครับยังคงก้มหน้าก้มตาออกอาวุธครับต้องวัดใจกรรมการแล้วครับคนต่างมั่นใจต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับรอเสียงระฆังแล้วครับตอนนี้ราคานั้นอยู่ทางฝั่งของสิงห์ทองน้อยในตาราคา5นี่31ครับ31นี่หาคนต่อยากครับอ
รอแล้วครับรอการตัดสินของกรรมการเพราะต่างฝ่ายต่างมั่นใจต่างฝ่ายต่างโบกครับเห็นไม่เฉพาะพี่เลี้ยงบนเวทีข้างเวทีทั้งสองฝั่งนะครับบนเวทีบนล็อกนู่นก็แฟนมวยก็ส่งสัญญาณโบกครับแต่ไม่ทราบว่าโบกให้ใครบางทีบอกโบกไม่ให้แดงเดินนี่ก็อยู่ฝั่งน้ำเงินก็มีนะครับออกมาเป็นเส้นนาทีกว่าๆเลยครับโอ้โหน่าเสียดายครับดูเวลาแล้วครับสิงห์ทองน้อยและหมดยกครับแล้วกรรมการก็ชูมือให้สิงห์ทองน้อยปอเตลกุลก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุก